บอกว่าโลกใบนี้ค่ะตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะไวแล้วก็รุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยจะใช้ BCG โมเดลธรรมดาไม่ได้แล้วนะคะต้อง plus คือบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะธนาคารโลกค่ะชู BCG plus เครื่องหมายบวกขึ้นมานะคะเตือนไทยค่ะรับโลกเดือดนะโลกมันร้อนขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้นับรวมเรื่องของประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังจะเดือดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูที่กราฟิกแรกกันก่อนค่ะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาการเติบโตของ GDP ของไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักประมาณ 3% ต่อปีนะคะ 3% ที่ว่าไม่เพียงพอค่ะที่จะทำให้ไทยเนี่ยก้าวผ่านนะคะกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้วต้องทำยังไงล่ะหากจะทำก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินประเทศต่อไปนะคะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรสังคมอย่างไรก็มีการชูแผน BCG โมเดลขึ้นมาค่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะ BCG โมเดลนะ B มาจาก Bio ค่ะชีวภาพนะคะ C การหมุนเวียนนะคะ Circular และ G ก็คือ Green นะคะเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นโมเดลสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้จริงๆแล้วเนี่ย BCG โมเดลเนี่ยถูกนำมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะดังนั้นความสำคัญของ BCG โมเดลสำคัญค่ะทีนี้เขาก็อยากจะให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้และหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะหลักการของ BCG โมเดลอย่างที่เรียนกันไปนะคะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีข้อดีค่ะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถ add value หรือเพิ่มมูลค่าเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานตรงนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการคุยถึงว่าเรานอกจากเพิ่มคุณค่าแล้วเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมเสริมเข้าไปก็จะทำให้ BCG โมเดลเนี่ยแน่นขึ้นนะคะต้องรู้จักอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการนะคะใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าเรามีทรัพยากรมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมต้องสร้างvalue creation จากความหลากหลายนะสร้างคุณค่าของมันขึ้นมานะจากความหลากหลายทั้งชีวภาพแล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะคะแต่อย่าลืมว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักโลกนะคะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้เป้าหมายของ BCG โมเดลเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะพุ่งเป้าไปที่4ด้านด้วยกัน4ยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ1ก็คือทางด้านเกษตรและอาหารต่อมาคือสุขภาพและการแพทย์นะคะแล้วก็มีพลังงานวัสดุเคมีชีวภาพสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์4หมวดนี้เนี่ยนะคะมีความเกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจหรือตัวเลข GDP ในบ้านเราเนี่ยไม่น้อยเกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนเนี่ยกว่า16ล้านคนด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูข้อแรกกันก่อน BCG โมเดลมีเป้าหมายอะไรต้องการสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นค่ะวัดจากอะไรล่ะเศรษฐกิจ BCG เนี่ยนะคะจะต้องเพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านล้านบาทในปี2562ขยับไปต้องไปเป็น 4.4 ล้านล้านบาทในภายในเวลา5ปีด้วยกันนะคะการจ้างงานรายได้สูงและนอกจากเพิ่มคุณค่าแล้วเนี่ยเพิ่มมูลค่าต่างๆตรงนี้แล้วยกระดับความมั่งคั่งแล้วนะคะก็ต้องมีการจ้างงานรายได้สูงเพิ่มนะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมี BCG โมเดลยกระดับรายได้ของเขาเหล่านั้นมีการวัดอย่างไรนะคะก็ต้องมีการจ้างงานกลุ่มทักษะสูง10ล้านตำแหน่งนะคะนอกจากนี้ต้องเกิดสตาร์ทอัพค่ะหรือกลุ่มองค์กรที่ใช้นวัตกรรมในการนำองค์กรนะคะหรือ innovative driven enterprise นะคะ IDE ตรงนี้นะประมาณ 10,000 รายภายในเวลา10ปีด้วยกันนะคะอันนี้คือเป้าหมายยังไม่หมดค่ะไปต่ออีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันนะคะเป้าหมายของ BCG ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ค่ะในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะคะดังนั้นจะทำอย่างไรล่ะให้เกิดความเท่าเทียมหรือลดความเหลื่อมล้ำลงมานะคะรายได้เกษตรค่ะเกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ 240,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอันนี้คือหมุดหมายคือเป้าหมายที่วางเอาไว้ดัชนีความมั่นคงทางอาหารของไทยเพราะว่าในหมวดของเกษตรกับอาหารมาด้วยกันนะคะเราต้องมีความมั่นคงทางอาหารติดท็อป5ของโลกภายในเวลา5ปีค่ะรวมถึงการเข้าถึงยาชีววัตถุเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 300,000 คนภายใน5ปีด้วยกันนะคะ 300,000 คนต่อปีด้วยกันไปต่ออีก1กราฟิกด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็ต้องมีความมั่นคงนะคะบนฐานทรัพยากรธรรมชาติเพราะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเรามีความหลากหลายในด้านของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทำอย่างไรล่ะให้ทรัพยากรของบ้านเราเนี่ยมันไม่หายไปไม่ถูกทำลายหรือแม้กระทั่งมันกำลังเสื่อมโทรมสุดโทรมฟื้นฟูมันกลับคืนขึ้นมาเพราะธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวข้องกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยต้องลดการใช้ทรัพยากรลง2ใน3
ในปัจจุบันนะคะบางคนใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองเอาง่ายๆน้ำในชีวิตประจำวันเปิดน้ำทิ้งไว้ตอนแปรงฟันแปรงฟันไปก็เปิดน้ำทิ้งไว้หลายๆคนก็ใช้แบบนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งเปิดไฟทิ้งไว้หรือแม้กระทั่งการตัดไม้ทำลายป่าทุกวันนี้นะปริมาณขยะต้องลดลงค่ะ 16.5 ล้านตันต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็คอนเทนต์การท่องเที่ยวดีที่สุดต้องติดท็อป5นะคะของเอเชียแปซิฟิกนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราคุยกันถึงซอฟต์พาวเวอร์ละนะคะอาหารไทยการท่องเที่ยวไทยชุดไทยนะคะกางเกงลายต่างๆที่เป็นลายของไทยแม้กระทั่งนะในบ้านเราก่อนในนี้คุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะน้องหมูเด้งอะไรเงี้ยต่างชาติก็อยากจะมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะคะตอนนี้รู้สึกจะมีตัวใหม่แล้วใช่ไหมคะเป็นน้องเสือที่หน้าตาน่ารักนะคะอ่ะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลกับประเทศไทยค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมถึงรู้นะคะทางด้านของ World Bank ล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานออกมานะคะรายงานที่ว่านี้เนี่ยถูกเผยแพร่12พฤศจิกายน2567ทางด้านของ World Bank Thailand ค่ะนำเสนอแนวคิดนะคะผ่านรายงานชื่อ Towards a Green and Resilient Thailand ค่ะหรือมุ่งมั่นสู่ประเทศไทยสีเขียวที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นการสร้างแบบจำลองขึ้นมานะคะแล้วก็ดูว่าไอ้แบบจำลองเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเกิดแล้วเราจะจัดการยังไงกับมันความตั้งใจคือจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยมี BCG model มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทีนี้พอเขาไปตรวจดูปุ๊บสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเห็นเลยแล้วนะแล้วก็จะห่วงเป็นพิเศษก็คือเกษตรกรค่ะเกษตรกรไทยหรือกลุ่มประมงของไทยเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นพิเศษหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในกลุ่มนี้จะอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะไปดูที่กลุ่มเกษตรกรรมกันก่อนค่ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยพอพูดถึงเกษตรต้องใช้น้ำไหมคะถูกต้องถ้าทำเกษตรที่ไหนไม่ใช้น้ำนี่โอ้โหนะเติบโตได้ยากดังนั้นเวลาคนจะทำเกษตรก็ต้องไปดูว่าใกล้แหล่งน้ำไหมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรโดยเฉพาะข้าวใช้น้ำเป็นพิเศษและถ้าหากว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีการแห้งแล้งมากขึ้นนะคะหรือบางทีน้ำเนี่ยเยอะเกินไปข้าวก็ปลูกไม่ได้พืชพันธุ์เกษตรก็พังเสียหายเราว่ากันถึงการขาดแคลนน้ำกันก่อนความร้อนนะคะพอขาดแคลนน้ำทำยังไงพืชพันธุ์เกษตรก็ปลูกไม่ขึ้นทำยังไงต้องการใช้น้ำไปดูดน้ำใต้ดินมานะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นลุ่มต่ำเนี่ยนะพื้นที่ราบลุ่มต่ำพอไปดูดน้ำใต้ดินมาเกิดมากๆเข้าเกิดอะไรขึ้นดินก็ทรุดลงไปแผ่นดินก็จมลงไปอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งเรื่องขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะคะภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็ทำให้ภาคเกษตรกรรมมีโอกาสเสี่ยงค่ะที่จะสูญเสียผลผลิตเนี่ย 2,900 จนถึง 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐได้นะคะภายในปี 2,593 ส่วนประมงล่ะประมงที่ตัวเลขเยอะกว่าค่ะกลุ่มคนที่ต้องอาศัยธรรมชาติอาศัยประมงเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ 26,200 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับประมงความร้อนทำให้ระบบนิเวศในมหาสมุทรต่างๆภายในทะเลมันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของชีวภาพก็น้อยถอยลงไปก็กระทบกับกลุ่มประมงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายในปี2593นะคะหากว่าเราไม่ทำอะไรไม่จัดการอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีต้นทุนด้านแรงงานของไทยที่อาจจะเสียผลิตภาพได้นะคะอากาศร้อนมากๆนะธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ผลิตภาพในด้านแรงงานหายไปโดยเฉพาะคนที่ทำงานนอกอาคารภาคยกตัวอย่างเช่นภาคเกษตรกรรมภาคก่อสร้างอาจจะสูญเสียผลิตภาพเพิ่มเป็น2เท่ากลุ่มทำงานในอาคารเนี่ยนะคะจะได้รับผลกระทบน้อยกว่านะเนี่ยเขาบอกผลิตภาพแรงงานจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่มันมีต้นทุนแฝงอยู่ในนั้นค่ะเพราะว่าคนจะมีการติดตั้งนะคะเรื่องของระบบทำความเย็นอยู่ในอาคารก็ต้องมีระบบทำความเย็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งบำรุงรักษาเนี่ยนะคะอาจจะสูงถึง 11,000 ถึง 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีก็เป็นได้ไปดูในกราฟิกค่ะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันมีมากขึ้นค่ะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ปี2543เนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลมาค่ะมีการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติการเสื่อมโทรมต่างๆนะคะพื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงไป 12% ละตั้งแต่ปี2543พอลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยระบบนิเวศมันก็ค่อยๆหายไปนะคะหากปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะจะเกิดการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและไทยอาจจะสูญเสีย GDP สูงถึง 553,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2593
แต่ถ้าว่าเราทำอะไรบ้างนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมีนโยบายเชิงกลยุทธ์มันอาจจะช่วยลดการสูญเสียได้สักประมาณ 68% เขาก็ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นฟื้นฟูป่าไม้ตรงนี้มันสุดโสมไปฟื้นฟูไปปลูกมันขึ้นมาใหม่นะคะมันก็สะสมความมั่งคั่งกลับคืนมาได้ถึง 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นการปลูกป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญไปดูกันต่ออีกกราฟิกค่ะยังไม่พอนะคะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ป่าไม้ที่ลดลงความเสื่อมโทรมที่ลดลงเท่านั้นนะคะยังมีประเด็นที่เขากังวลใจเพิ่มเติมที่เราจะต้องตามดูกันอยู่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของน้ำคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำท่วมเดี๋ยวนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นระดับน้ำทะเลของโลกใบนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลามันสูงขึ้นเนี่ยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจค่ะเขาก็ยกตัวอย่างว่าหากว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2573อาจจะกระทบ GDP ให้ลดลงได้ถึง 4% ด้วยกันนะคะนอกจากนี้นอกจากน้ำท่วมที่เราต้องระมัดระวังกันแล้วยังมีประเด็นเรื่องของการกัดเซาะนะบริเวณชายฝั่งนะคะก็อาจจะสูญเสียพื้นที่เนี่ยจากการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่2ตารางกิโลเมตรต่อปีกัดไปเรื่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะคะจะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณ 0.04% ของ GDP ก็แปลว่า GDP มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่งนะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงนั้นที่มันจะมีการกัดเซาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติที่เราจะเห็นในอนาคตมากขึ้นและเม็ดเงินก็ต้องใช้มากขึ้นในการจัดการด้วยไปดูอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะต่างๆพอเพิ่มมากขึ้นคุณทำยังไงล่ะคุณก็ต้องใช้ BCG Plus ขึ้นมาเพราะแบบเดิมเนี่ยมันคงไม่เพียงพอแล้วนะคะแม้ว่าเราจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2564แต่เราต้องมุ่งมั่นให้มากขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นไปมีขึ้นไหมบวกขึ้นมานะคะหนึ่งต้องเตรียมความพร้อมค่ะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างที่บอกกันไปมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันรุนแรงรวดเร็วนะคะแล้วก็มากขึ้นเราก็ต้องพร้อมมากกว่าเดิมในการจัดการนะคะวางแผนมีการการวางแผนล่วงหน้าว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีพายุเข้าเมื่อไหร่จะจัดการอย่างไรนะคะต้องลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ยืดหยุ่นแล้วก็รองรับกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆได้มากขึ้นนะคะเขายกตัวอย่างว่าการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวสามารถลดความเสียหายจากน้ำท่วมความเสี่ยงจากสภาพอากาศต่างๆเนี่ยนะคะที่จะลดความเสี่ยงกับ GDP ไทยได้ด้วยนะคะได้ถึงประมาณ 4% ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปรับตัวอาจจะสูงถึง 1.6% ของ GDP ก็เป็นได้ประเด็นที่2ค่ะโลกเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนละภายในปี2593เราต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นเดียวกับประเทศต่างๆที่ไปปฏิญาณตนนะคะที่ปารีสนะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐเอกชนก็ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะสุดท้ายการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ลดละเลิกในสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นนะคะก็ลดมันไปลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันไหนนำมากลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ก็นำกลับมาใช้นะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาหากคุณทำพวกนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะคะการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี2573ตรงนี้ถ้าทำได้อาจจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น 1% และสร้างงานได้มากถึง 160,000 ตำแหน่งด้วยกันเอาละค่ะนี่คือภาพรวมนะคะที่ทำให้เห็นว่าทางด้านของ World Bank Thailand เนี่ยเขาเห็นอะไรในบ้านเราปัจจุบันโลกมันร้อนยิ่งขึ้นทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะต้องเพิ่มมากกว่าเดิมค่ะและที่สำคัญการปรับตัวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องทำในอัตราเร่งที่เร็วมากขึ้นชนิดที่ไม่เคยทำมาก่อนถึงจะปรับตัวให้ทันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ